เปิดสถิติของนักตบสาวทีมชาติไทยพบแคนาดาก่อนเจอกันนัดแรกศึกชิงแชมป์โลกรอบ2เปิดสถิติของนักตบสาวทีมชาติไทยพบแคนาดาก่อนเจอกันในนัดแรกศึกชิงแชมป์โลกรอบ2วันพรุ่งนี้เผยเคยเจอกันมา3ครั้งเป็นสาวไทยเอาชนะได้ทุกนัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในรอบที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับตุรกีโปแลนด์และโดมินิกันจากกลุ่ม B และ4ทีมจากกลุ่ม Cประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกเซอร์เบียทีมอันดับ5ของโลกเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลกและแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกเปิดโปรแกรม4นัดนักกบสาวทีมชาติไทยรอบ2ศึกชิงแชมป์โลกแข่งเวลาดี2ทุ่มทุกนัดโดยนักตบสาวทีมชาติไทยจะลงสนาม4นัดพบกับทีมชาติแคนาดาวันที่4ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาวันที่5ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาพบกับทีมชาติเยอรมนีวันที่7ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาพบกับทีมชาติเซอร์เบียและวันที่8ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับสถิติเจอกันระหว่างสาวไทยกับแคนาดานั้นคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งโดยพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกโดยสถิติมีดังนี้วันที่14มิถุนายน2565ไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตศึกเนชั่นลีกวันที่26กรกฎาคม2546ไทยชนะแคนาดา 3-1 เซตศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมซัด45จวกทมก็โดนเสียงน้ำท่วมสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม45จังหวัดเผยภาคกลางตะวันออกกทมตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่3ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6 นาฬิกา
นอกวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนมรสุมฝนถล่ม45จังหวัดเผยภาคกลางตะวันออกกทม.ตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่เจอฝนกระหน่ำยามบ่ายกทม.น่าห่วงแยกบางนาจมบาดาลน้ำสูงมิดครึ่งล้อเจอฝนกระหน่ำยามบ่ายกทม.น่าห่วงแยกบางนาจมบาดาลน้ำสูงมิดครึ่งล้อกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ระวังร่องมรสุมในช่วงวันที่ 5-9 ตุลาคม65วันที่3ตุลาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออกและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 5-9 ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องและเป็นเวลานานส่งผลให้ถนนสายหลากหลายจุดเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วโดยเฉพาะถนนบริเวณ4แยกบางนาพบมีน้ำท่วมขังสูงบางจุดระดับน้ำสูงถึงครึ่งล้อรถยนต์และสูงถึงเข่าของประชาชนที่เดินผ่านไปมาทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างมากที่มาเพจ JS100 RadioThank you.